โหนฟองสนามพักแรงปลายปีระวังอุบัติเหตุใหญ่เจ็บตายหมู่เรื่องแปลกประหลาดไม่คาดฝันก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะตามที่ได้เคยทำนายไว้ในหลายสื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วรวมทั้งในรายการดังที่บอกว่าช่วงปลายปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุหรือเรื่องใหญ่ร้ายแรงที่ทำให้เกิดการเจ็บหรือตายหมู่หรือเสียหายมากมายที่มีโอกาสเกิดแบบแปลกประหลาดไม่คาดฝันทุกทางทั้งดินน้ำลมอากาศไฟนั้นที่เกิดมาแล้วที่เห็นอยู่ถือได้ว่าเป็นเพียงน้ำจิ้มหรือหนังตัวอย่างสำหรับรอบนี้ยังมีรอบหน้าแล้วจะแจ้งให้ทราบคือ 1. เมื่อ3 สิงหาคม 2567เครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดสมุทรสาครนักบินตาย1คน 2. วันที่22 สิงหาคม 2567 เครื่องบินเล็กตกที่บางปะกงตาย9คนกลางดึกวันเดียวกันโคลนถล่มที่ภูเก็ตตาย8คน 3. วันที่24 สิงหาคม 2567เกิดเหตุใหญ่อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่นครราชสีมาต้องปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิตตลอด126ชั่วโมงทั้งฝ่ายไทยจีนแต่ผู้ที่ติดอยู่เสียชีวิตทั้งหมดคือ3คนสิ่งที่อยากบอกต่อคือว่ารอบนี้เมื่อหนังตัวอย่างฉายไปแล้วต่อไปนี้ตามเกณฑ์ที่ลางล่อให้เกิดมาตั้งแต่26สิงหาคม2567หนังเรื่องหรืออุบัติเหตุเรื่องร้ายแรงขนาดใหญ่ๆเจ็บตายเสียหายหมู่ของจริงกำลังรอเกิดไปจนถึงประมาณ19ตุลาคม2567เผื่อเวลาไว้อีก7วันหลังจากนั้นสัก1หรือ2เหตุการณ์หลังจากนั้นปรากฏการณ์นี้จะค่อยๆจางไปรอเกิดรอบใหม่ปีหน้าเพราะตามเกณฑ์แล้วสื่อล่อเรื่องนี้ยังจะเป็นไปถึงประมาณ18กรกฎาคม2572จะหนักเบาขึ้นไปตามลีลาของดาวร้ายทำมุมกับดวงชะตาเมืองแต่ละช่วงเวลาทั้งนี้เกิดจากปรากฏการณ์ทางโหรคือเกิดการตรึงหรือสมาสับกันในดวงชะตาเมืองระหว่างมฤตยูเจ้าของภัยอาเพศเหตุร้ายเหตุการณ์ไม่ทันนึกคิดการพลัดพรากการฆ่าตนเองความโศกเศร้ากับพระอังคารดาวประจำชีพเมืองซึ่งเป็นตัวแทนอุปัตถวะเหตุความตายการบาดเจ็บความคุ้มคลั่งอาวุธยาพิษการต่อสู้การทะเลาะวิวาทกลอุบายเล่ห์เหลี่ยมที่ใช้ประหัตประหารกันเหตุใหญ่ที่เคยเกิดในอดีตจากปรากฏการณ์ตรึงกันของดาวสองดวงนี้และมีดาวอื่นผสมโรงตามวาระร้ายของเมืองที่แตกต่างกันไปที่อ้างอิงภูมิผลในอดีตเพื่อจะได้เป็นภาพสะท้อนและระวังตัวกันจากที่เก็บข้อมูลมาเช่นเมื่อ6ตุลาคม2565เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตาย38คน5ตุลาคม2566รถทัวร์กรุงเทพนาทวีชนต้นไม้หาดวรรณกรอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้โดยสารฝั่งคนขับที่พินาศทั้งแถบตายหมู่16คนเจ็บ33คนขณะที่ผู้โดยสารอีกฝั่งปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์17มกราคม2567โรงงานพลุที่สุพรรณบุรีระเบิดราบเป็นหน้ากลองตาย23คนสาหัส7คน21พฤษภาคม2567ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับคนไทยแต่สิงคโปร์แอร์ไลน์ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิฝ่ายไทยต้องระดมความช่วยเหลือจ้าละวันผลคือเจ็บหมู่30คนตาย2คนถอยไปภูมิผลรอบลึกก่อนหน้านี้เกิดเรื่องร้ายในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือ17มกราคม2484ยุทธนาวีเกาะช้างจังหวัดตราดทหารเรือไทยได้สางแค้นฝรั่งเศสจากเหตุการณ์รอสอ112ได้แต่ต้องพลีชีพไป36คน
รวมทั้งผู้การเรือหลวงธนบุรีนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ซึ่งเป็นการรบครั้งเดียวในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทย8ธันวาคม2484กองทัพญี่ปุ่นบุกประเทศไทยทางภาคใต้หลายจุดปะทะกันพอหอมปากหอมคอเป็นค่าเหยียบขอผ่านแผ่นดินประมาณ5ชั่วโมงเจ็บตายหมู่ทั้งสองฝ่ายจนรัฐบาลไทยสั่งให้หยุดเพราะคนไทยทหารไทยหารไปสู้กับกองทัพอันเกรียงไกรของญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา24พฤศจิกายน2487เครื่องบินสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบางกอกน้อยบางซื่อ13ถึง14ธันวาคม2487สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสะพานพุทธสะพานพระราม6 21กันยายน2488เกิดการจลาจลคนจีนปิดร้านยิงสู้ทหารตำรวจ1มกราคม2531ไฟไหม้โรงแรมเฟิร์สพญาไทตาย13คน1กุมภาพันธ์2531เปิดสมรภูมิบ้านร่มเกล้ากับสปป.ลาวฝ่ายไทยตาย147คนเจ็บสาหัสทุกพลภาพเจ็บเล็กน้อยอีกจำนวนหนึ่งหลังจาก19ตุลาคม2567เหตุร้ายแรงมากรอบนี้จะซาไปเหลือเพียงร้ายแรงระดับหนังตัวอย่างที่เกิดได้เป็นระยะข้ามไปถึงปีใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อยืนอยู่ข้างกำแพงพระนครประมาณกรกฎาคม2572เราจะถามตัวเองว่าสถานะทางเศรษฐกิจของเมืองรัตนโกสินทร์มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนยังขอย้ำตามที่เคยเขียนดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์มาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปลายปี2564มาแล้วว่าระยะ7ปีระหว่างประมาณ8กรกฎาคม2565ถึง18กรกฎาคม2572เมืองรัตนโกสินทร์ต้องตีฝาสงครามและการปฏิวัติเศรษฐกิจของโลกเพื่อปฏิวัติทางเศรษฐกิจใหญ่ของเมืองเป็นรอบที่3นับตั้งแต่วางเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลา 6:54 นาทีโดยผลของการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจคราวนี้จะออกแนวได้ทั้งบวกหรือลบทั้ง2ทางก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนในชาติโดยรวมคือ 1. ถ้าทำได้ดีจะออกแนวบวกคือเมืองจะหลุดจากประเทศรายได้ปานกลางที่เป็นอยู่ขณะนี้ที่ประชากรไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนที่ 2,900 บาทไปเป็นประเทศรายได้สูงที่ประชากรจะมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนที่ 30,000 2. ถ้าทำไม่สำเร็จเมืองก็จะติดกับดักรายได้ปานกลางต่อไปและโชคร้ายกว่านั้นเมืองมีโอกาสจะถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลังไม่เห็นฝุ่นและเจ็บปวดจึงขอย้ำเหมือนเดิมอีกรอบไม่ว่าเมืองคนในเมืองจะต้องตีฝ่าปฏิวัติเศรษฐกิจขนาดไหนผลสรุปที่ออกมาคือเมื่อยืนอยู่ข้างกำแพงเมืองเมื่อกลางกรกฎาคม2572น่าจะออกมาบวกมากกว่าลบแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นทางโหนเมืองยังมีเหวลึกหรือนรกทางเศรษฐกิจดักทางอยู่ให้เมืองและคนในเมืองฟันฝ่าโดยโหนฟองสนานจามอนจันทร์สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ